าทิตย์10โมงเช้าในรายการ Diet Sunday ค่ะรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการไดเอทในสไตล์ของจ๋าดีค่ะวันนี้มาที่เมนูขนมของโปรดสาวๆหลายๆคนกันก็คือเมนูเครปเค้กนั่นเองค่ะแต่พอบอกเครปเค้กหลายคนกลัวมากเพราะว่ามีทั้งครีมทั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่าวันนี้เป็นสูตรไดเอทค่ะจ๋าดีจะทำไม่ให้มีครีมไม่ให้มีน้ำตาลเลยถ้าอยากรู้ว่าเครปเค้กเฮ้ยไม่มีครีมไม่มีน้ำตาลแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงไปดูสูตรนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเรามาทำตัวครีมของเค้กกันก่อนค่ะจะดีมีอัลมอนด์ค่ะเราจะใช้อัลมอนด์เนี่ยแหละเป็นตัวหลักในการทำครีมของเค้กใช้อัลมอนด์ค่ะแล้วก็แช่น้ำไว้3ชั่วโมงนะคะจะได้นิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าอัลมอนด์ของจะดีเนี่ยเป็นอัลมอนด์แบบไม่มีเปลือกหาซื้อได้ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่หรือว่าจะซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ค่ะกับอีกอย่างนึงถ้าไม่ใช่อัลมอนด์ค่ะใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ได้แล้วแต่ว่าใครชอบกินอัลมอนด์หรือว่าชอบกินเม็ดมะม่วงค่ะแช่ครบ3ชั่วโมงเขาจะบานขึ้นแล้วบางทีเขาก็จะแตกๆออกมาอย่างนี้แล้วค่ะคือเขานิ่มขึ้นแล้วเราจะนำมาต้มกันเม็ดมะม่วงก็เหมือนกันเลยนะคะแช่น้ำ3ชั่วโมงก่อนแล้วก็ต้มกันค่ะประมาณ10นาทีเดี๋ยวจะดีต้มก่อนแล้ว10นาทีกลับมาดูกันค่ะทีตอนนี้ก็เดือดค่ะแล้วก็เกือบครบ10นาทีแล้วจะให้ดูว่าเนี่ยค่ะเม็ดเขาดูแบบเหมือนจะใสๆขึ้นตอนแรกที่ยังดูแบบขุ่นๆเนาะโอเคครบ10นาทีแล้วค่ะจะดีติดไปแล้วแล้วก็แยกเอาแต่ตัวเม็ดๆนะคะได้เป็นแบบนี้แล้วหอมต่อไปค่ะเราจะมาปั่นตัวครีมกันก็จะใส่อัลมอนด์ค่ะที่เมื่อกี้เราต้มเอาไว้เนี่ยแหละลองเช็คดูก่อนได้นะคะว่าเขาพร้อมหรือยังเพราะว่าบางทีเม็ดอัลมอนด์ใหญ่ไม่เท่ากันนะคะลองหักดูก็ได้ถ้าหักดูแล้วเห็นว่าข้างในเขาสุกหมดอะค่ะก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าถ้าหักดูแล้วข้างในยังไม่สุกอะค่ะเม็ดอัลมอนด์เกิดใหญ่ขึ้นมาต้มไป15นาทีได้เลยนะคะแต่ว่าของจะดีเนี่ยเม็ดอัลมอนด์ไม่ได้ใหญ่มาก10นาทีก็พอค่ะแล้วเราก็มาใส่เป็นนมสดรสจืดแบบศูนย์แฟตนะคะลงไปหมดเลยแล้วก็ย่าหวานค่ะน้ำมันมะพร้าวค่ะหอมมากปิดแล้วก็ปั่นให้กลายเป็นครีมเลยค่ะตอนนี้ก็ปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณ5นาทีจะออกมากลายเป็นครีมเหมือนแบบครีมที่เราทาเค้กเลยแหละแต่จะไม่เนื้อไม่ตั้งยอดเท่านะคะโอเคเนี่ยเขาจะเป็นครีมแบบนี้เลยคราวนี้ลองชิมกันโอเคเราอยากได้เกลือนิดหนึ่งแล้วก็กลิ่นวานิลานิดเดียวเลยค่ะเพราะว่าที่จริงเขาหอมอัลมอนด์มากแล้วอันนี้เป็นออปชั่นนะคะชอบวานิลาค่ะจะแรปเอาไว้แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวไปทำตัวแป้งเครปกันค่ะมาทำตัวแป้งเครปกันค่ะง่ายมากจะมีแป้งโฮวีตค่ะก็หาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าที่ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ได้เลยค่ะแล้วก็ย่าหวานย่าหวานจะดีซื้อในซูเปอร์ค่ะลงไปหมดเลยแล้วก็นมสดรสจืดค่ะแต่ว่านมสดรสจืดนี่ขอเป็นแบบศูนย์แฟตนะคะจะได้เอาตัวไขมันออกไปแล้วคนให้เข้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใส่เป็นกลิ่นวานิลาลงไปแล้วก็คนๆ ออปชั่นเสริมค่ะจะดีใส่เกลือลงไปนิดนึงจะดีอยากให้มีเค็มๆนิดนึงไปดูขั้นตอนขึ้นรูปแป้งเค้กกันค่ะว้าวเฮ้ยหลุดง่ายมากแล้วก็
คว่ำเลยแล้วก็ทำอย่างนี้ค่ะแผ่นที่2แผ่นที่3ไปเรื่อยๆเลยค่ะแผ่นแป้งเคฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ครึ่งเดียวเลยนะประมาณ10แผ่นค่ะในสูตร1สูตรก็จะได้ประมาณ20แผ่นจะเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้นะ20แผ่นค่ะต่อไปเราจะเอามาขึ้นรูปกันก็วางเลยแล้วก็ครีมค่ะที่เมื่อกี้เราแช่เย็นเอาไว้อันนี้จะทาแบบบางๆอะค่ะเพราะว่าเขาจะไม่เซตตัวเหมือนวิปครีมที่เราทำเคลปเค้กทั่วไปบางๆหน่อยโอเคแล้วก็แผ่นต่อไปเลยค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจนอยากได้ความสูงเท่าไหร่ตามชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดีทำไปเรื่อยๆกันนะคะชั้นสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะดีนำไปเซตในตู้เย็นค่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้เขาเซตก่อนค่ะเซตในตู้เย็นครบครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะคราวนี้เราก็อยากจะทำหน้าแบบไหนก็ได้นะคะของจะดีเนี่ยอยากจะให้มีเป็นแบบสตรอเบอรี่หรือว่าถ้าใครชอบเป็นแบบรสช็อกโกแลตโรยผงช็อกโกแลตโรยผงชาเขียวอะไรอย่างนี้ได้นะคะจะดีเป็นน่ารักไดเอทก็สวยน่ารักแล้วก็เป็นเค้กได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูเค้กไดเอทค่ะคราวนี้ใครกำลังไดเอทอยู่ก็ทานเค้กได้นะคะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียอะไรก็บอกจะดีได้ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบายค่ะชิมเค้กไดเอทกันดีกว่าหอมมากอืม